ถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่3ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัพพาสะปอดพระวักกะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7มกราคมพุทธศักราช2566ก็คงทราบกันแล้วแต่ขอนำมารายงานเป็นการบันทึกไว้ตามลำดับเพราะปัจจุบันนี้แล้วพระองค์พาเจ้าฟ้าองค์น้อยของคนไทยทั้งแผ่นดินที่ต่างตั้งตารอคอยการเสด็จกลับของพระองค์ตลอดวันตลอดเวลาเมื่อทราบว่ายังไม่ทรงรู้พระองค์แต่ละใจประชาราษฎร์ห่วงหาสุดจะสรรคำใดเปรียบใจนี้ถอดได้ก็พร้อมถอดเพื่อตามไปขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเจ้าฟ้าพระผู้เป็นแก้วตาดวงใจของไทยเสด็จกลับมาทรงเป็นปิ่นใจพระธงชัยเวไวด้วยเถิดอันใดเป็นไปเพื่อการถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์พาทรงหายจากอาการประชวรประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินต่างประกอบกิจเพื่อการนั้นเห็นแล้วก็นึกพนมใจอนุโมทนาทุกครั้งเมื่อทราบข่าวบรรดาชายต่างบวชเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาบำเพ็ญสมณธรรมถวายบรรดาหญิงก็รับศีลนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในทางธรรมถวายเป็นพระราชกุศลทุกเพศทุกวัยทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงรักห่วงใยในพระองค์พาชนิดปลินใจใสบริสุทธิ์ในความทุกข์ใจลึกๆแต่จากปรากฏการณ์นิมิตหมายแห่งรักต่อแผ่นดินและต่อสถาบันชาติบ้านเมืองผ่านพระองค์พาก็ต้องบอกว่าในทุกมีสุขในสุขมีทุกข์และแต่ละสุขทุกข์แต่ละรักชังของคนไทยนั้นลึกแห่งหัวใจไทยเมื่อถึงจุดล้อมชาติบ้านเมืองและสถาบันคือผลึกผนึกคนไทยนั้นอย่างปกติใครอยากเป็นสีอะไรรักใครชังใครก็แยกสีแยกข้างว่ากันไปเป็นสีสันแห่งวัยและเวลาว่างแต่ยามไหนมีอะไรกระทบชาติบ้านเมืองและสถาบันจริงๆไทยจะรวมเลือดสู้เพื่อพิทักษ์สิ่งนั้นโดยอัตโนมัติเพราะชาติบ้านเมืองและสถาบันแท้จริงแล้วมันลึกอยู่ในสายเลือดไทยซึ่งจะไม่เห็นยามปกติเพราะอย่างนั้นในความเป็นไทยร่วมชาติโกรธเกลียดคนไทยด้วยกันแบบจริงจังไม่ลงหรอกผมปรารถนาตัวไว้แล้วพระองค์พาทรงหายจากอาการประชวรเมื่อไรจะไปบวชถวายที่พุทธคยา7วันพร้อมเจ๊ฟองสนานจามอนจันทร์ก็มีคนขอตามไปเป็นลูกศิษย์พระประปรายอยู่เหมือนกันและที่จะบวชด้วยกันก็พอมีปกติผมนั่งขัดสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนสวดในห้องที่ทำงานยืนสวดช่วงนั้นเริ่มฝึกนั่งคุกเข่านิ้วเท้าทั้ง5ปักพื้นตั้งส้นเท้าขึ้นรับก้นฝึกไว้ก่อนเพราะตอนบวชต้องนั่งคุกเข่ากล่าวคำขอบวชกับพระอุปัชฌาย์ถ้าไม่ฝึกจะหงายท้องเอาง่ายๆ
แต่ตั้งนโมยังไม่ทันจบก็ไม่ไหวแล้วน้ำตาจะไหลหัวใจจะขาดมันปวดจนเห็นดาวลูกไก่พราวแสงต้องแอบพับนิ้วเท้าทั้ง10แบนราบเป็นเบาะรองก้นเมื่อรู้จากตัวเองก็ต้องนึกชมทุกท่านที่บวชบางคนอายุมากเหมือนผมแต่สามารถคุกเข่ากล่าวคำขอบวชกับพระอุปัชฌาย์ได้นานๆต้องบอกว่าด้วยอนิสงส์ศรัทธาก่อเกิดเป็นบารมีจริงๆทั้งหญิงชายไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าทดลองนั่งคุกเข่ากันดูว่ามันจะปวดจี๊ดทะลุคู่หัวใจจริงอย่างที่ผมพูดไหมเสร็จแล้วมานั่งตรองถึงเหตุผลการนั่งคุกเข่าตรองแล้วต้องกราบพระพุทธองค์ในความล้ำเลิศและล้ำลึกแห่งศาสดาเอกของโลกปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้าเป็นศูนย์รวมเส้นเลือดที่พุ่งไปตามอวัยวะในร่างกายทั้งสิ้นไม่ว่าตาหูคอจมูกปากหัวใจกระเพาะตับไตไส้พุงปอดม้ามและเมื่อนั่งคุกเข่าปลายเท้าจิกตั้งกับพื้นก้นวางบนส้นเท้าเท่ากับทำกายภาพบำบัดโรคนวดเส้นเอ็นให้เลือดลมโคจรหมุนเวียนไปตามอวัยวะสำคัญสำคัญคือกระแสไฟฟ้าไหลเวียนนวดฝ่าเท้าก็จากเคล็ดลับนี้แหละเวลาอวัยวะภายในอักเสบกดนิดเดียวตามจุดฝ่าเท้าเจ็บใจจะขาดแต่ถ้าปกติจะไม่เจ็บพระท่านนวดฝ่าเท้าด้วยการคุกเข่าสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวันท่านจึงไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยมากนักฉะนั้นทุกคนเป็นหมอรักษาตัวเองได้โดยพิสูจน์จากจุดอวัยวะที่ฝ่าเท้าลองทำกันดูนะส่วนผมพิสูจน์ตัวเองแล้วอวัยวะภายในชำรุดทั้งร่างเพราะมันเจ็บจี๊ดเข้าคู่หัวใจยิ่งกว่าตอนหมอผ่าตัดสดส่วนขานาคผ่านหูตั้งแต่สมัยเป็นเนนไม่ยากแต่มันยากและคงต้องฝึกอีกนานถ้าเหงื่อจะไม่แตกและหัวใจไม่เต้นซิกๆตอนขอบวชก็ตรงเรื่องคุกเข่านี่แหละผมมั่นใจด้วยพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นที่พึ่งผมต้องได้บวชถวายณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาแน่ขอพระองค์พาจงเสด็จกลับจากวิโมกพิมานสถานฟื้นพระสติทรงรับรู้พระองค์หายจากอาการประชวรกลับมาเป็นพระมิ่งขวัญประเทศเป็นศูนย์รวมใจรักของผองไทยทั้งประเทศโดยไวเถิดทั้งหมดนี้จะควรไม่ควรแถลงการสำนักพระราชวังเรื่อง